วัคซีนปอดอักเสบที่ว่านะครับมันเฟ็บนา13เนี่ยเป็นอันที่ป้องกันสำหรับปอดอักเสบที่เกิดจากนิวโมคอคคัสนะครับซึ่งอันนี้เป็นเดิมเนี่ยเราแนะนำในคนที่ภูมิต้านทานไม่ดีคนสูงอายุนะครับมีวัคซีนตัวนี้มีมานานแล้วนะแล้วก็เป็นอยู่ในแนวทางในการป้องกันปอดอักเสบในผู้ใหญ่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องเรียนครับว่าวัคซีนแต่ละชนิดป้องกันเชื้อแต่ละชนิดบาดทะยักก็ป้องกันบาดทะยักไอกลกับไอกลว่าเราเคยเห็นว่าวัคซีนบางทีเด็กไปทีนี้ต้องฉีดเก็บวัคซีน 4-5 อย่างเพราะว่า 4-5 ตัวก็ 4-5 เข็มนะครับวันเชื้อแต่ละเชื้อไม่เหมือนกันการป้องกันก็ไม่เหมือนกันเวลาเขาทำวัคซีนเขาเอาเชื้อนั้นมาทำก็ไม่สามารถไปกันเชื้ออื่นๆได้นะครับก็คือวัคซีนตัวนี้เนี่ยเป็นเราเขียนว่าเป็นยาอันตรายนะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังครับเราก็มีอยู่3ประเภทนะครับยากลุ่มนี้ก็คือเป็นยาอันตรายขายในร้านขายยาก็ได้ขายในสถานพยาบาลก็ได้แต่ไม่สามารถขายในร้านขายของจำหรือคนทั่วไปไม่สามารถซื้อได้ไปขายออนไลน์ไม่ได้ขายในที่อื่นที่ไม่ใช่ร้านขายยาไม่สถานพยาบาลอันนี้มีความผิดนะครับในแง่หนึ่งก็คือถ้าเกิดมันไม่ใช่วัคซีนเป็นสัตว์เป็นอย่างอื่นเนี่ยอาจจะได้รับอันตรายจากตัวสารที่ฉีดเข้าไปวัคซีนตัวนี้แพงนะครับแพงกว่าวัคซีนโควิด19อีกนะครับปกติเนี่ยถ้าเราอยู่ดีเราไปฉีดเราก็อาจจะไม่เหมาะสม2คือว่าช่วงนี้เราเป็นช่วงที่เรากำลังจะเริ่มฉีดวัคซีนโควิดนะครับฉะนั้นวัคซีนตัวอื่นที่เรายังไม่ถึงเวลาที่ต้องฉีดเราก็พยายามจะยืดเวลาออกไปมาฉีดวัคซีนโควิด19ก่อนนะครับวันหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นวัคซีนที่มันไม่ถูกต้องเราอาจจะได้อันตรายจากวัคซีนที่ไม่ถูกต้องถ้าเป็นวัคซีนที่ถูกต้องเราอาจจะเป็นบุคคลไม่เหมาะสมจังหวะเวลาที่ไม่เหมาะสมนะครับในการจะฉีดวัคซีนก็อย่าไปซื้อเองนะครับจะซื้อก็ปรึกษาทั้งเภสัชหรือแพทย์ต่อนะครับก็คือโดยปกติตอนนี้อย่างที่เรียนครับว่าเราไม่อยากให้ฉีดวัคซีนตัวใดตัวหนึ่งคู่กันยกตัวอย่างเช่นถ้าตอนนี้ช่วงฤดูนี้จริงเราแนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยนะครับเพราะจริงแล้วเราก็อยากให้ทิ้งช่วงห่างวัคซีน2ชนิดนี้เนี่ย1เดือนเหตุผลถ้าจำเป็นจริงการฉีดร่วมกันก็ไม่ได้มีข้อห้ามแต่ทีเดียวเพียงแต่โดยหลักการแล้วภูมิต้านทานเราก็อยากให้สร้างทีละตัวเพราะเราฉีดไปพร้อมกัน2อันร่างกายอาจจะมีภูมิต้านทานต้องมานั่งสร้าง2อันซึ่งอาจจะทำให้ภูมิต้านทานอาจจะขึ้นไม่ดีอย่างที่เราตั้งใจ2คืออย่างที่บอกนะครับวัคซีนโควิด19นี่เวลาเราฉีดเราจะมีการติดตามนะครับว่าผลข้างเคียงเกิดขึ้นมีอะไรไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้ทิ้งช่วงแบบเดี๋ยวเราฉีดพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวจะสับสนว่าผลข้างเคียงเป็นจากวัคซีนไหนกันแน่นะครับสรุปเรื่องนี้มั่วนะครับผู้เชี่ยวชาญยืนยันนะครับบอกว่าวัคซีนเพรฟนา13นั้นใช้ในการป้องกันปอดอักเสบจากโรคนิวโมคอคคัสเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด19ฉีดไปแล้วก็ไม่มีผลในการป้องกันหรือว่าการรักษาได้นะครับแล้วก็ยังฝากเตือนด้วยใครที่เห็นการโฆษณาวัคซีนนี้บนโลกออนไลน์อย่าไปสั่งซื้อเพราะสั่งซื้อมาแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสิ่งที่อยู่ในวัคซีนนั้นเป็นวัคซีนจริงๆหรือไม่ครับและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนะครับที่ผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำไว้คือเรื่องของการฉีดวัคซีนทั้งวัคซีนป้องกันโควิด19และวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้นเนี่ยควรที่จะเว้นระยะด้วยถ้าเกิดรับวัคซีนตัวไหนแล้วก็ต้องคอยให้วัคซีนตัวนั้นเขาเรียกว่าสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายก่อนจึงจะไปรับวัคซีนอีกตัวหนึ่งได้เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณผู้ชมและประสิทธิภาพนะครับ